สวัสดีค่ะคุณเบียร์สวัสคดี่ะครับคูปสองวัสดครีับผมโอเคค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับคอนเทนต์ดีๆทุกวันอังคารนะคะก็ต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นวิดีโอที่เราอัดไว้นะคะถ้าผู้ปกครองและน้องๆมีคำถามในส่วนไหนที่อยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถนะคะฝากที่คอมเมนต์หรือทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะอย่างวันนี้นะคะเราจะมาด้วยในหัวข้อที่ว่าเรียนอะไรโตไปเราได้เงินเยอะด้วยความที่ทั้งครูปองครูเบียร์เนี่ยอาจจะผ่านการคอนซัลท์มาค่อนข้างเยอะครูปองอาจจะมีเจอคำถามแบบนี้กับเด็กๆค่อนข้างเยอะไหมคะครูปองก็เจอเยอะนะครับก็จริงๆถ้าอย่างเงี้ยถามครูเบียร์ตรงๆก่อนเลยว่าครูเบียร์อยากได้เงินเยอะๆไหมครับเป็นใครก็อยากได้เงินเยอะค่ะครูปองเป็นครูปองก็อยากได้เงินเยอะๆเหมือนกันแล้วก็จริงๆปฏิเสธไม่ได้นะว่าอย่างเด็กๆหลายๆคนที่มาคุยกันนะครับก็จะมีคำถามว่าเดี๋ยวยุคนี้ต้องเรียนอะไรดีถึงจะได้เงินเยอะๆถึงจะร่ำรวยถึงจะมั่งคั่งถึงจะแบบรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยละปลอดภัยละชีวิตนี้มีตังค์ใช้ตลอดชีวิตแน่นอนอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นคำถามที่เจอประจำครับผมใช่ค่ะวันนี้แหละค่ะก็เลยนำครูปองนะคะมาช่วยไขข้อสงสัยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะเรียนอะไรหรือเลือกอาชีพแบบไหนที่จะทำให้เขาเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ทั้งการเงินแล้วก็ด้านการเรียกว่าอนาคตในต่อไปของเขาวันนี้เลยต้องขอให้ครูปองนะคะมาช่วยไขข้อสงสัยให้ด้วยค่ะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเราเริ่มกันได้เลยนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าการอยากได้เงินเยอะเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดไม่ได้เป็นเรื่องผิดบางคนจะบอกเฮ้ยอย่าไปคิดเรื่องเงินเรื่องร่ำรวยอะไรเยอะแยะเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าเงินมันมีความจำเป็นกับชีวิตนะหลายๆอย่างในชีวิตมันต้องใช้เงินแน่นอนมันมีบางอย่างมันใช้เงินไม่ได้แต่ว่าหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยก็ต้องใช้เงินทีนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการทำชีวิตตัวเองให้ดีแล้วรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยอันนี้มันถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่นะเพราะฉะนั้นการคิดว่าโตไปทำยังไงให้ได้เงินเยอะเนี่ยมันเป็นความคิดที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าไอ้ความคิดที่ถูกต้องตรงนี้มันมีวิธีคิดยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราถามกันว่าเรียนอะไรโตไปได้เงินเยอะเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงเรื่องของอาชีพก่อนนะครับแล้วง่ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้ครับเขาก็จะไปเซิร์ชก่อนว่าเฮ้ยอาชีพอะไรที่ตอนนี้ได้เงินกันเยอะๆอันนี้ทุกคนสามารถลองทำได้ด้วยตัวเองนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็ไปเซิร์ชเลยว่าแบบ best paid job นะครับเงินอาชีพที่จะได้รับการจ่ายเงินอาชีพที่จะได้เงินมากที่สุดเนี่ยคืออาชีพอะไรอย่างตอนนี้ครูปองไปเซิร์ชมาจะเป็น15 best paid job in the UK นะครับ15อาชีพที่มีรายได้นะครับมีเงินเดือนมีเงินรายได้ต่อปีเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศอังกฤษนะครับอย่างซอสที่เราเห็นกันเนี่ยมาจากเว็บไซต์หางานที่ชื่อว่า Indeed นะครับเป็นข้อมูลตอนออกัส2023นะครับก็คือประมาณเดือน8ปีที่แล้วนะครับก็เขาก็จะลิสต์ออกมาให้ว่า15 best paid job ใน UK เนี่ยคืออะไรอย่างอันแรกครับ Chief Financial Officer นะครับหรือตัวย่อเราจะเรียกว่า CFO เนี่ยอันนี้คือรายได้ต่อปีนะครับ 124,677 ปอนด์อะไรประมาณนี้นะครับ CFO ก็คือเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยในองค์กรต่างๆซึ่งถือว่ารายได้สูงมากนะครับจากนั้นรองลงมาก็เป็น Vice President of Sales เนี่ยก็ลดหลั่นลงมาแล้วนะครับอันต่อมาเนี่ยเป็นหมอหลายอันเลยเป็นหมอหลายแขนงเลยนะครับแล้วก็มี engineering ก็มีนะครับ IT ก็มีนะครับเป็นแบบเป็น managing director เป็น MD นะครับเป็น marketing actuary จริงๆมีหลายอาชีพมากนะครับคราวนี้เวลาเรา search อะไรแบบนี้แล้วปุ๊บแล้วเราเห็นข้อมูลแบบนี้บางคนเราเริ่มยึดละเฮ้ยงั้นโตไปต้องเป็น CFO เพราะดูแล้ว CFO แหละรวยสุดโตไปต้องเป็น CFO นะบางคนอาจจะแบบไม่เอา CFO ได้ไหมเอาลองลงมานิดนึงก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องการเงินมากไปทางแบบทางเซลล์ทางอะไรดีไหมนะครับสิ่งที่จะชวนคิดก็คืออย่างแรกครับนะครับครูเบียร์ดูตรงนี้นะครับคำว่า average แปลว่าอะไรคำว่า average แปลว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแปลว่าอะไรเฉลี่ยแปลว่าที่เราเห็นเนี่ย 124,677 ปอนด์เนี่ยอันนี้คือเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยคือกลางๆนะครับมีคนได้มากกว่านี้และมีคนได้น้อยกว่านี้งั้นคนที่ได้ CFO ทุกคนไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเป็น CFO ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ 124,677 ปอนด์ต่อปีอะไรเงี้ยไม่ใช่เราอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้เราอาจจะได้น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับหรือบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้โห CFO เนี่ยดีสุดเลยนะถ้าคุณไปเรียนแล้วจบมาทำ Marketing เป็น Marketing Director เนี่ยได้น้อยกว่าตั้งเกือบครึ่งแน่ได้แค่ 69,049 ปอนด์เองอันนี้คือ Average ครับนี่คือเฉลี่ย
เราอาจจะเป็น Marketing Director ที่เก่งมากๆก็ได้แล้วได้รายได้ที่เหนือกว่าตัว CFO ตรงนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูข้อมูลพวกนี้เราต้องไม่ถูกหลอกนะอย่างแรกสำคัญมากเลยคือเราต้องไม่ถูกหลอกจากคำว่า Average Average คือเฉลี่ย Average คือสูงกว่านี้ก็ได้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับนี่คืออย่างแรกที่เราต้องระวังนะเวลาเราเข้าไป Search ว่าเอ้ยอะไรมันได้ตังค์เยอะได้ตังค์น้อยเนี่ยอย่างที่2ที่ต้องระวังครับอันนี้ชัดเจนนะนี่คือ15อาชีพที่ได้เงินเยอะที่สุดใน UK เฮ้ยแล้วถึงเวลาจริงเราจะทำงานใน UK มั้ยหรือว่าเราจะไปทำงานใน USA หรือว่าเราจะทำงานในไทยแลนด์หรือว่าเราจะทำงานเป็น global อะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลตัวนี้เราต้องดูแล้วให้แหล่งข้อมูลอ้างอิงตรงนี้มันมาจากไหนนะครับและที่สำคัญนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เอาขึ้นมาให้ดูนะแต่ลองไปทำดูได้ถ้าเราจะ search ว่าเนี่ย best paid job in the UK เนี่ยไม่ได้มีแค่เว็บไซต์ Indeed นะครับที่มีข้อมูลนี้เว็บไซต์อื่นก็มีแล้วพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยอันดับแรกไม่ใช่ CFO อันดับแรกเป็นอาชีพอื่นนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้น่าเชื่อถือ 100% ละเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะดูปุ๊บแล้วยึดไม่ได้นะว่าเฮ้ยทำอันนี้แล้วรวยแน่นอนทำอันนี้แล้วได้เงินเยอะแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ดูได้แบบนั้นนะครับแต่อีกอย่างนึงที่อยากจะชวนคิดคือแบบนี้ครับในเมื่ออันนี้คือ average และอย่างที่ครูปองบอกเมื่อกี้คือมันก็มากกว่านี้ก็ได้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้คำถามสำคัญก็คือเมื่อเราเลือกที่จะทำอาชีพนั้นๆแล้วเนี่ยแล้วตัวเราจะอยู่เลเวลไหนนะครับอย่างในรูปเนี่ยเราจะอยู่ตรงค่าเฉลี่ยพอดีหรือเราจะอยู่สูงกว่านั้นซึ่งแบบอาจจะแบบมีรายได้แบบสูงมากสูงขนาดที่ว่าแบบไม่จำกัดเลยหรือแม้กระทั่งสุดท้ายเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้รายได้อะไรเลยก็ได้นะจากการทำอาชีพนี้เพราะว่าสุดท้ายเราหางานทำไม่ได้เราจบมาแล้วก็จริงแต่เราสมัครงานไม่ได้เราไม่ควอลิฟายพอไม่มีใครเขารับเราเข้าไปเรียนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดครับว่าบางทีเนี่ยคำว่า average เนี่ยมันก็หลอกเราได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วตัวเราจริงๆเนี่ยอยู่เลเวลไหนครับครูเบียร์คิดว่าคนเก่งกับคนไม่เก่งเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยใครน่าจะได้เงินเยอะกว่ากันคือคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นคนเก่งต้องได้เงินเยอะกว่าค่ะชีวิตเนี้ยมันอาจจะมีอีกหลายปัจจัยนะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเก่งส่วนใหญ่ก็ได้เงินเยอะกว่ามีความสามารถเยอะกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยโจทย์มันอยู่ตรงนี้แล้วว่าเอ๊ะแล้วเราจะเก่งได้มากแค่ไหนเลเวลเราคือยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนหลายเรื่องนะเอ๊ะจากสแตทที่ดูเมื่อกี้ก็ไม่ได้ชัดเจนนะว่าตกลงอาชีพไหนเนี่ยมันน่าจะรวยที่สุดเพราะมันก็เป็นแค่การเก็บข้อมูลมาจากบางที่เท่านั้นเองและสำคัญกว่านั้นก็คือแล้วเลเวลเราเนี่ยมันไปได้ถึงไหนยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเนี่ยเท่าที่ดูเมื่อกี้นะครับย้อนกลับไปก็ได้เท่าที่ดูเมื่อกี้มีหมอตั้งหลายแบบนะมีหมอตั้งหลายแบบที่แบบเงินเยอะมากรวยมากเนี่ยคำถามคือพอเรากระโดดเข้าไปเรียนหมอแล้วเราจบหมอมาแล้วเนี่ยเราจะเป็นหมอเลเวลไหนเราจะเป็นหมอเลเวล average เราจะเป็นหมอเลเวล top หรือแม้กระทั่งเราเรียนไม่จบหมอเพราะว่าเราไม่ได้ชอบมันจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดเฮ้ยอาชีพนี้ได้เงินเยอะแต่มันใช่เราจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับ